เล่นจนเหนื่อยแล้วขอพักสายตาซะหน่อยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมกดออกเกมไม่ได้อะเดี๋ยวแล้วทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุณกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีมอดมารีวิวกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับมอดซอสอาร์ตออนไลน์ UI มอดนั่นเองนะครับซึ่งมอดนี้เนี่ยจะทำการเปลี่ยน GUI ของเกมคุณให้คล้ายๆกับแอนิเมะที่ชื่อว่าซอสอาร์ตออนไลน์นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าไม่เคยรู้จักซอสอาร์ตออนไลน์มาก่อนก็แนะนำให้ลองไปดูกันก่อนนั่นเองนะครับก็ผมก็ดูมานิดนึงแหละก็ดูมาไม่ได้ดูเยอะอะไรขนาดนั้นเองนะครับซึ่งก็จะสังเกตนะครับว่าฮอตบาร์ของผมเนี่ยได้อยู่ทางด้านซ้ายไม่ใช่ด้านซ้ายดิด้านขวาดินะครับก็อยู่ทางด้านขวาของผมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนแบบเป็นวงกลมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องไอแอนิเมะเนี่ยรู้สึกผมจำได้ว่ามันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าถึงกับเหมือน 100% แต่ว่าก็ใช้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงบาร์เลือกของผมเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ด้านบนซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีเขียนบอกชื่อของผมแล้วก็บาร์เลือกของผมแล้วก็พร้อมกับเลเวลมันรอลิงไม่ใช่เหรอเลเวลที่ผมมีอยู่ปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุ exp มาให้ผมด้วยแล้วก็ฮังเกอร์บาร์เนี่ยหายไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ารู้อะไรไหมครับฮังเกอร์บาร์หายไปแต่ว่ามันยังมีฮังเกอร์แบบปกติด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเวลาฮังเกอร์ของคุณใกล้หมดเนี่ยมันจะขึ้นเตือนด้านบนนั่นเองก็คือมันจะขึ้นแบบเด่นชัดเลยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือถ้าใครที่ไม่ชินกับมอดนี้นะครับแล้วคุณไปกดตัว E เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ Minecraft ปกตินั่นเองเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบการจัดการแบบปกติใช่ไหมก็รู้กันอยู่นะครับว่า Minecraft ปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมาส่วนสำหรับใครที่เล่นมอดนี้แล้วนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะไม่แตะตัว E พวกนี้นั่นเองนะครับก็คือ GUI Minecraft ปกติเนี่ยวันนี้ผมจะไม่แตะกับมันนะครับเราจะมาแตะแบบนี้แทนนะครับอย่างแรกคุณทำการกด Escape หรือไม่ก็ปุ่ม ESC นั่นเองนะครับก็คือปุ่มเดียวกันนั่นแหละไอ้ตรงที่เราแบบกด Escape เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันมีไอ้อะไรวงกลมสีฟ้าเนี่ยอันนี้ก็คือเคอร์เซอร์เมาส์ของผมนั่นเองนะครับมาอย่างแรกเราจะกดที่ไอ้รูปคนคนเดียวนั่นครับนั่นก็คือการจัดการในตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็จะมีแยก3หมวดหมู่ก็คือ equipment items แล้วก็ skill นั่นเองนะครับซึ่ง equipment เนี่ยก็จะมี tools armor แล้วก็ consumable นะครับซึ่ง consumable เนี่ยก็จะคือเป็นแบบพวกของใช้ของกินหรือว่าของไอเทมที่เราสามารถใช้บริโภคได้หรือว่าใช้แบบใช้จริงๆได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นพวกยาปลาหรือว่าจะเป็นอาหารแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือ armor นะครับก็คือคุณสามารถสวมเกราะโดยการใช้ GUI นี้ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมก็สวมทั้ง Full Diamond Armor อยู่นะครับมันก็เลยขึ้นเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนอันต่อไปนะครับนั่นก็คือ tools นะครับซึ่ง tools เนี่ยก็จะแยกหมวดหมู่ให้นะครับอย่างเช่น weapon pickaxe axe อะไรพวกนี้นะครับก็ตามชนิดประเภทของอุปกรณ์กันเลยทีเดียวนั่นเองส่วนไอเทมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบโชว์แบบ full GUI นั่นเองนะครับซึ่งคุณสามารถใช้ไอเมาส์กลางครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกยังไง scroll view ภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาไทยนี่ผมเรียกว่าเมาส์กลางแล้วกันนะครับทำการเลือกแบบนี้มันก็จะแบบเลือกของไอเทมที่คุณมีอยู่ในตัวทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็แบบยังไงแบบเป็น GUI แบบสวยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ถนัดใช้ E มากกว่านะครับส่วนสกิลเนี่ยก็จะมี3สกิลนะครับก็คือ sprinting sneaking แล้วก็ crafting นะครับซึ่ง sprinting เนี่ยเมื่อคุณกดไปเนี่ยแล้วคุณเดินเนี่ยมันจะวิ่งให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับคือเป็นการ to go ให้มันวิ่งแบบนั้นค้างเลยส่วน sneaking อันนี้ก็เหมือนแบบคุณกดชิปค้างเลยนะครับก็คือคุณจะย่องไปเรื่อยๆส่วน crafting อันนี้พอกดแล้วมันก็จะขึ้นตาราง crafting ปกติพร้อมกับ inventory ปกติด้วยนั่นเองต่อไปเรามาดูในส่วนของไอ้นี่ครับเป็นส่วนของ multiplayer platform นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีพวกระบบกิลด์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่สามารถใช้ได้นะครับส่วน party เนี่ยคุณก็สามารถชวนคนเข้ามาในปาร์ตี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วพอคุณชวนรู้สึกว่าในมอดเทเลอร์เนี่ยผมจะเขาเคยบอกว่าเมื่อคุณชวนเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบปาร์ตี้ของคุณชื่อนี้แล้วก็พร้อมบอกเลือกพร้อมบอกเลเวลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆคือมันมัลติเพลเยอร์มันยังไม่ซัพพอร์ตฟูลแบบฟูล 100% นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมลองเอาไปใส่มัลติเพลเยอร์แล้วก็เล่นกับพี่วอฟนะครับซึ่งมันทำให้เซิร์ฟแครชกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถรองรับ GUI ตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันต่ำๆกว่านี้น่าจะได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับส่วนเฟรนด์อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบพวกผู้คนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์มากกว่านะครับไม่น่าใช่แบบเพื่อนที่แบบกดแอดเอาไว้นั่นเองซึ่งตอนนี้ระบบแชทเนี่ยมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณสามารถพิมพ์แชทแบบปกติได้นั่นเองแบบนี้นั่นเองนะครับเขาเลยยังไม่ได้ปรับพวกแก้ไขแบบระบบแชทสักเท่าไหร่ นะฮะต่อไปก็จะเป็นระบบไอตัวที่มันเป็นรูปแมปอันนี้ก็คือ Quest นั่นเองนะครับก็คือ achievement ที่เรากำลังทำอยู่นะครับพร้อมถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะทำการตีตารางออกมาเพื่อที่จะบอกว่า Quest ของเรามีอะไรบ้างอยู่ตอนนี้นั่นเองอย่างอันเนี้ยผม benchmarking เนี่ยผมยังไม่ได้ทำใช่ไหมผมก็ต้องทำเพื่อจะไป Quest ต่อไปนั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือระบบ achievement ปกติเลยนะครับสำหรับตัวมอดนี้นะฮะต่อไปอันสุดท้ายนั่นก็คือไอ้ฟันเฟืองนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็น option แบบปกตินั่นเองเนี่ยอย่างอันเนี้ยoption UI option อะไรพวกนี้ก็จะมีแบบการตั้งค่าแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับอย่าง health bar option อะไร absorb อะไรพวกนี้ก็จะมีด้วยนะครับอย่าง hot bar อะไรพวกนี้ก็ลองไปเล่นกันได้นั่นเองส่วนไอ้อันเนี้ยหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับก็คือมันคือปุ่มออกเกมนะครับที่มันกดไม่ได้เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าคุณสามารถออกเกมได้โดยการกดเมนูแล้วคุณก็แค่กดแบบออกเกมแบบปกตินั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเขาต้องเอาเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าจะหลอกคนแบบซอร์สอาร์ตออนไลน์ของจริงที่มันออกเกมไม่ได้นั่นเองนะครับจนกว่าจะถึงตอนสุดท้ายแล้วมันค่า GM ได้แล้วมันก็ออกเกมได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจุดประสงค์เขาคืออะไรหรือว่าเขาปิดตั้งใจปิดหรือว่าเขาแบบยังไงอะแบบยังแก้ไม่ถูกแบบยังไงเพิ่ม GUI ยังไม่ถูกนะครับใครที่คิดว่ามันเป็นยังไงนะครับความเป็นจริงเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนั่นเองต่อมาครับตอนนี้มันยังไม่จบครับตอนนี้ผมขอทำการเกมโหมดหนึ่งกันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสาธิตอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาเราตีมอนสเตอร์ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นมอนสเตอร์ก็ได้ครับเป็นม็อบปกติก็ได้เห็นไหมครับคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันมีไอ้ลูกศรแบบนี้ครับนี่ไอเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนนี้ผมไม่มีไอ้เคอร์เซอร์มันเลยอาจจะแบบไม่ค่อยชี้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบไอ้ลูกศรเดอะซิมนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมมีบาร์เลือดที่มันคอยขยับตามสายตาของเรานะครับเมื่อเราฟันเนี่ยเห็นไหมครับเลือดมันก็จะลดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็บาร์ก็จะเปลี่ยนสีพอหมดก็ตายแล้วก็แต่เป็นประกายแบบนี้กันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นม็อบแบบปกติอย่างเช่นซอมบี้อะไรแบบนี้ผมลองใส่เข้าไปครับซอมบี้ครับปึ้มลืมไปว่าอันนี้ลืมปรับ difficulty ครับ difficulty ปรับเป็น easy นะครับแล้วก็ปรับออกมาเห็นไหมนี่ก็จะขึ้นเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่เป็นมิดนั่นเองนะครับเมื่อมันขึ้นสีแดงก็คือเอาง่ายๆอนิเมะเรื่องนี้มันจะมีแบบผู้เล่นสีแดงพวกโซนแดงแล้วพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับระบบ GUI ฟันทิ้งเลยแล้วกันนะครับแล้วก็พอตายก็จะได้ EXP พร้อมเห็น Particles แบบเมื่อกี้กันเลยทีเดียวก็สำหรับม็อดนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะติดใจตามกันไปด้วยนั่นเองแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Facebook หรือว่าใครที่ต้องการรับข่าวสารแบบเร็วที่สุดก็สามารถติดตาม Facebook ของผมได้นั่นเองนะครับก็ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพ Facebook ของผมนะครับก็ลองไปกดติดตามกันได้นั่นเองนะครับโอเคมาเอาล่ะก็สำหรับวันนี้ผมก็ขออำลากันเพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้า9 โมงเช้าครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์กันด้วยนั่นเองนะครับก็เล่นน้ำให้สนุกกันนะฮะแต่ว่าผมก็เล่นเกมอยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับเล่นเกมเล่นสงกรานต์หน้าคอมเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ก็นะชีวิตมันเศร้านิดหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ